ตามไปดูยกที่5ครับยกที่5ยกสุดท้ายครับถ้าคุมอยู่ผมว่าอยู่นะยกนี้นะอย่าไปโดนก็พอนะเอาละครับเร่งแล้วครับเร่งเครื่องแล้วครับติดจรวดแล้วครับมาครับต่อยหมัดโอ้ยมาฉลองโดนหมัดนะครับนี่ครับมาแล้วครับตีไม่ตีโอ้ยตีไม่ได้ครับไม่ใช่ไม่ตีนะครับตีบ่ได้ครับฉลองไม่ได้หนีมากยืนปักหลักอยู่ครับเตะซ้ายไม่โดนหลุยปัดอ้าวมีกังหันต้องลงไปหนึ่งที่เสียบเข่าซ้ายฝ่ายดำทำง่ายยังง่ายโอ้โหมาครับน่ากลัวครับเร่งขึ้นมาครับเดินเบียดเดินบี้เดินแข้งซ้ายสวยเสียบเข่าครับฝ่ายดำเดินไปครับเดินไปอีกเดินไปอีกเดินไปแล้วเดินไปแล้วครับจะทำยังไงครับต้องเร็วกว่านี้ต้องคว้าต้องติดต้องชิดให้ถึงครับนี่ครับแข้งซ้ายเอามีหมัดหมัดเซยุเสียบเข่าครับเสียบเข่าอีกครับมีศอกครับอุ้ยลูกหนักแรงนะครับโหลูกหนักแรงลูกหนักแรงครับคุณฉลองนี่ก็กอดไว้ก่อนครับถือว่าเป็นการถ่วงเวลาโอ้โหดูกันไปครับจะคุมอยู่หรือเปล่าครับนี่ครับต่อยครับยานะโอ้โหเตะขวาไปครับว่าออกมาถอยป้องกันตัวเต็มที่เสียบเข่าเอ้าอย่ากลมตั้มลายโอ้ยโอ้ผมได้เสียวแทนก้มต่ำเหลือเกินครับนะหลองครับแฟนๆชาวไทยนี่เสียวแทนครับนี่ครับแข้งซ้ายแต่ว่าโดนหมัดครับนี่ครับโดนหมัดครับหมุนออกมาครับถีบหน้าครับผมถือว่าเดินเป็นอยู่นะนะครับสำหรับฝรั่งคนนี้ครับถือว่าอ่านเกมได้ดีพอสมควรครับแต่ว่าถ้าก็อาจจะยังไม่เป็นได้มากนะแต่ว่าถือว่าเดินเป็นนะครับเดินเป็นครับนะครับเดินเข้ามาครับต่อยหมัดครับเดินไปพยายามใช้อาวุธที่ถนัดแล้วครับเดินแล้วก็มีเข่านำครับมาครับเสียบครับมาครับเอาแล้วครับเอาอย่าหมดนะถ้าเป็นลมมานี่ลำบากเลยนะโอ้โหเป็นลมหรือเปล่าครับเอาแล้วครับอาศัยความเก่าครับที่มันฉลองครับโอ้ยหมดยกครับดูไปถึงตรงนี้เพื่อนๆมองใครชนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าถ้าตามสายตานะครับผมว่าก็ยก3ยก4นี่เป็นของวันฉลองแหละนะครับแต่ว่ายก2นะครับยกที่ต่อยเมานะยก2หรือยก1นะก็น่าจะให้คู่ต่อสู้ไปแล้วก็ยก5ผมก็เหลื่อมๆคู่ต่อสู้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเดินครับเดินทั้งยกเลยครับวันฉลองอาจจะออกแข้งซ้ายได้นะครับแต่ว่าดูอาการมวยแล้วดูหมดครับดูหมดนะครับเดี๋ยวมาดูผลการตัดสินครับว่าจะชูไปในทิศทางไหนครับเพื่อนๆมองใครชนะนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับคิดว่าใครน่าจะได้รับการชูมือในไฟนี้นะครับหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้นะครับแล้วก็ที่พูดไปวันนี้ครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยส่วนตัวก็เชียร์วันฉลองนะครับเป็นกำลังใจให้นักชกชาวไทยครับสู้กันต่อไปเรื่อยๆครับยิ่งใครที่บอกว่าใกล้จะเลิกมงเลิกมวยก็สู้ต่อไปนะครับยังอยากดูอยู่นะครับก็ถ้ายังอยู่ในเส้นทางนี้หาเงินได้ไฟละ 4-5 หมื่นผมว่าก็น่าต่อยกันไปยาวๆครับมาดูครับยังไงครับยังไงเอ่ยดูครับต่างฝ่ายต่างลุ้นครับลุ้นระทึกล่ะครับนี่ครับน้องบอลแสงวณีครับนู้นก็มีโอ้ยดูครับเอาแล้วเอาแล้วลุ้นระทึกแล้วครับกรรมการเตรียมชูมือครับมาครับใครจะเป็นผู้คว้าชัยในไฟนี้เสมอครับโอ้โหนั่นแหละครับเพื่อนๆครับก็ขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube สพัฒนาชัยครับก็เป็นช่องเล็กๆครับใครรักมวยชอบมวยเราคือพวกกันครับพอกันไหมคลิปหน้าครับยูดีมีแห้งซ้ำบ่ายดีสุขทุกคนครับ